สวัสดีชาว YouTube ทุกท่านนะครับเดี๋ยวในส่วนของคลิปวิดีโอคลิปนี้เดี๋ยวเราพาเพื่อนๆมาชมวิธีการแก้ไขปัญหารถจักรยานยนต์ที่ผ่านการโมดิฟายเครื่องยนต์ผ่านการตกแต่งเครื่องยนต์เราจะทำให้มันกลับมาเป็นรถเดิมๆสแตนดาร์ดเหมือนออกมาจากศูนย์นะครับพอรถคันนี้ผ่านการดัดแปลงแก้ไขเสื้อสูบแก้ไขฝาสูบเปลี่ยนแปลงลูกสูบแก้ไขก้านสูบโดยการยื่นชักนะฮะใช้สลักยื่นแล้วก็แกนเราลิ้นหรือว่าแคมชาร์ปก็เปลี่ยนใหม่หัวฉีดแน่นอนครับทำขนาดนี้แล้วหัวฉีดก็ต้องเปลี่ยนณตอนนี้เนี่ยเราเปลี่ยนอุปกรณ์เดิมๆสแตนดาร์ดเข้าไปในตัวรถแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อเวียงเสื้อสูบลูกสูบฝาสูบวาล์วทั้งไอดีไอเสียแล้วก็ชุดหัวฉีดทุกอย่างเป็นเดิมๆสแตนดาร์ดแล้วนะครับแต่มันติดปัญหาอยู่ที่ว่าเวลาเราสตาร์ทเครื่องเนี่ยเวลาเราสตาร์ทเครื่องน่ะมันจะมีอาการประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะลองสตาร์ทให้ฟังที่ได้ยินให้ฟังเมื่อตะกี้นะเป็นเสียงของเครื่องยนต์ที่ผ่านการใช้กันเรียกกันว่าการจูนหอบซึ่งถ้าเราจะทำให้รถเป็นเดิมสแตนดาร์ดเนี่ยแบบนี้ใช้ไม่ได้นะครับแบบนี้ใช้ไม่ได้ถ้าเป็นสมัยก่อนครับสมัยก่อนอุปกรณ์พวกนี้ที่เราเปลี่ยนออกไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเสื้อสูบลูกสูบฝาสูบก้านหรือว่าแกนเราลิ้นหรือว่าหัวฉีดจัดประกอบเข้าไปเข้าที่เวลาเราสตาร์ทรถเนี่ยปัญหาเรื่องเสียงที่ได้ยินได้ฟังเมื่อกี้มันจะไม่มีนะสืบเนื่องจากว่าการโมดิฟายเครื่องยนต์สมัยก่อนไม่มีการดัดแปลงแก้ไขข้อมูลในกล่อง ECU นะเป็นการแก้ไขข้อมูลกับอุปกรณ์เรียกว่าฮาร์ดแวร์ส่วนในซอฟต์แวร์นี่ไม่สามารถแก้ไขได้ซอฟต์แวร์นี่มันจะอยู่ในจตัวกล่อง ECU การจะแก้ไขข้อมูลซอฟต์แวร์เนี่ยมันต้องใช้โปรแกรมในการแก้ไขครับยุคปัจจุบันเนี่ยการแก้ไขข้อมูลของกล่องเนี่ยสามารถทำได้แล้วนะฮะสามารถทำได้แล้วแน่นอนครับรถที่ทำออกมาในลักษณะแบบนี้การจูนกล่องนี่เป็นเรื่องปกตินะครับเป็นเรื่องปกติควบคู่กับการทำเครื่องยนต์ทีนี้เมื่อเราต้องการจะทำให้มันกลับมาเป็นสแตนดาร์ดเหมือนเดิมเนี่ยเราจะเป็นต้องแก้ไขข้อมูลของกล่อง ECU ซึ่งหากว่าเราไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือไม่มีโปรแกรมเราก็จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในกล่องได้เราก็จะไม่สามารถส่งงานให้ลูกค้าได้นะเว้นแต่ว่าเรามีงบประมาณไปซื้อกล่อง ECU ตัวเดิมสแตนดาร์ดใส่เข้าไปรถก็จะกลับมาเป็นเดิมๆปกติอันนั้นก็ค่าใช้จ่ายค่อนข้างจะสูงนะแต่วิธีที่เราจะทำวันนี้นะครับเราจะทำการเขียนข้อมูลไฟล์เดิมสแตนดาร์ดที่มาจากโรงงานเข้ากับกล่อง ECU ที่อยู่ในตัวรถ
หรือที่เรียกกันว่ารีแมปนะครับรีแมปกล่องหลักให้กลับมาเป็นกล่องเดิมๆสแตนดาร์ดวิธีนี้แหละจะเป็นวิธีที่การใช้เสียค่าใช้จ่ายน้อยมากน้อยที่สุดนะครับถ้าเราเลือกเปลี่ยนกับเลือกใช้วิธีนี้แนะนำให้ใช้วิธีนี้นะครับแต่เราต้องมีก็คือเราต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือมีตัวโปรแกรมที่มาใช้ในการเขียนข้อมูลเข้าไปในกล่องเครื่องไม้เครื่องมือประเภทนี้ก็อยากให้มีติดร้านหน่อยนะครับเวลาที่เราเจอปัญหาลักษณะแบบนี้นะครับเปลี่ยนใหม่หมดทุกอย่างแล้วแต่รถยังใช้งานไปต่อไม่ได้นะเดี๋ยวมาดูวิธีการแก้ไขข้อมูลกล่องหลักนะครับกล่องหลักตัวเนี้ยผ่านการรีแมปมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทำให้มันเป็นกล่องเดิมสแตนดาร์ดจากโรงงานโดยใช้โปรแกรม Honda ECU นะครับอันนี้คือหน้าตาโปรแกรม Honda ECUลำดับแรกเลยก็เดี๋ยวเราจะไปหาไฟล์สแตนดาร์ดของรถจักรยานยนต์คันนี้กันนะครับเรามีไฟล์เตรียมไว้เยอะแยะเลยที่เราจะใช้วันนี้เราจะใช้38770K03H01เสร็จตัวเนี้ยถ้ามันต้องมีรหัสนะครับกล่องแต่ละตัวมันจริงแล้วจะมีรหัสถ้าไม่รู้รหัสก็ทำไม่ได้เสร็จแล้วมาที่เขียนข้อมูลครับบริเวณนี้นะครับเป็นการเขียนข้อมูลส่วนบริเวณนี้เป็นการดูดข้อมูลเราจะไม่ใช้นะครับเราจะใช้การเขียนข้อมูลคือเราใส่รหัสเสร็จเรียบร้อยมันยังมีรหัสตัวสุดท้ายรหัสตัวสุดท้ายนี่ถ้าเราจะได้มาเนี่ยต้องผ่านการเรียนนะครับกดปิ๊กเข้าไปนะครับใส่เลข0นะครับเสร็จแล้วเราทำการเปิดสวิตช์กุญแจที่ตำแหน่งออนเราสังเกตบริเวณนี้นะครับถ้ามีการเชื่อมต่อจากสีเทาเนี่ยมันจะกลายเป็นสีเขียวหลังจากที่เปิดสวิตช์นะครับเห็นไหมครับเปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้วนะตอนนี้ก็ทุกอย่างพร้อมแล้วเราก็จะทำการอัดไฟล์โดยคลิกไปที่ปุ่มนี้นะครับเสร็จแล้วก็รอให้ของมันประมวลผลความช้าหรือเร็วของการทำงานเนี่ยขึ้นอยู่กับคอมพิวเตอร์ของเรานะครับถ้าคอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยเป็นตัวรุ่นใหม่ๆเนี่ยมันจะทำงานได้เร็วรอจนแถบสีเขียวเนี่ยขึ้นจนเต็มภาวนาให้ไม่เกิดปัญหาระหว่างการทำงานนะครับเพราะว่าการอัดไฟล์เนี่ยไม่ใช่ว่าจะผ่าน 100% ทุกเคสนะครับบางเคสเนี่ยเกิดปัญหากล่องหลับก็มีนะครับแต่เคสนี้ภาวนาให้มันผ่านไปดีโอเค
นั้นให้เราปิดสวิตช์กุญแจแล้วก็เปิดสวิตช์กุญแจที่ตำแหน่งออกเป็นการเซตขั้นตอนการติดตั้งซอฟต์แวร์สแตนดาร์ดเข้ากับตัวรถก็ปิดโปรแกรมไปเลยนะหลังจากเราขัดกล่อง ECU เสร็จเป็นที่ร้อยเดี๋ยวเราลองมาสตาร์ทเครื่องยนต์ครับนี่ก็เป็นข้อดีที่ของเราที่เรามีอุปกรณ์รีแมปนะครับไม่ใช่ว่าอุปกรณ์รีแมปเนี่ยเราจะนำมาใช้ในการโมดิฟายปรับแต่งปรับอย่างเดียวเรายังสามารถเอามาประยุกต์ใช้คืนค่าของกล่อง ECU ให้กลับมาอยู่ในค่าเดิมสแตนดาร์ดของโรงงานเพื่อให้มันแมทกับอุปกรณ์ที่เราใส่เข้าไปในตัวเครื่องยนต์เครื่องนี้นะฮะเพราะว่าก่อนหน้านี้เครื่องยนต์เครื่องนี้อย่างที่เล่าให้ฟังอ่ะผ่านการโมดิฟายทำทุกอย่างครับทำทั้งฮาร์ดแวร์แล้วก็ทำทั้งซอฟต์แวร์เราเปลี่ยนฮาร์ดแวร์ทุกอย่างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วยังใช้งานไม่ได้นะฮะเราจะเป็นจะต้องแก้ไขข้อมูลในซอฟต์แวร์หรือว่าในกล่องผ่านโปรแกรม Honda ECU